นักเรียนมาแล้วก็มีความสุขเป็นอันว่านักเรียนก็อยากมาโรงเรียนเพราะมาแล้วมีความสุขวันนี้ครูก็มีความสุขเหมือนกันครับหลังจากที่ขับรถรอนแรมมาเรื่อยๆรอนแรมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงความเหนื่อยก็หายไปนะพอได้กำลังใจจากผู้มาไกลไม่รู้ไม่ทราบว่าเขามากันเมื่อไหร่นะแต่ครูเพิ่งมาวันนี้ก็เลยอะไรเอ่ยของฝากจากลำพูนลำไยเนื้อสีทองจากลำพูนเดี๋ยวของใครเอ่ยอุตส่าห์ฝากมาให้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณครูทองเพ็ญวิสิทธิวิสิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโอ้จังหวัดลำพูนน้ำท่วมหรือเปล่าทางเหนือนี่ท่วมกันหมดเลยเชียงใหม่นครสวรรค์ไล่ลงมาโอ้เป็นห่วงเป็นใยกันทั้งหมดแล้วครับขอให้ทุกคนจงปลอดภัยนะโรงเรียนน้ำไม่ท่วมนะโรงบ้านโรงเรียนบ้านหนองเงือกอ๋อเป็นเงือกอยู่แล้วถ้าน้ำมาเมื่อไหร่เงือกว่ายไปได้เลยแม่น้ำท่วมแล้วก็ฝากความระลึกคิดถึงไปยังโรงเรียนวัดบัวขวัญนะเจอกันโดยบังเอิญพอดีไปงานฉลองปริญญาของลูกท่านรองสมศักดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพาชัยนะฉลองรับปริญญาเนติศาสตร์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะเจอกันครับขอบคุณมากครับที่ยังจำกันได้นะครับโรงเรียนวัดบัวขวัญรู้สึกอยู่จังหวัดนนทบุรีติดกับกรุงเทพติดกับกรุงเทพไม่แน่ใจว่าอยู่กรุงเทพหรือนนทบุรีเพราะว่าตรงนั้นเป็นช่วงต่อพอดีแถวหมู่บ้านประชาชื่นเอาละครับนั่นก็ความสุขอย่างหนึ่งความสุขที่ได้ไปเจอนะครับคุณครูอาจารย์ที่อยู่ทางปลายทางบอกจำหน้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปได้ยินเสียงจำได้แต่เสียงจำแต่เสียงได้หน้าจำไม่ได้เลยแสดงว่า เวลาเห็นกันนี่คงหน้าตานี่คงไม่ทันได้ดูนะได้ยินแต่เสียงเอาล่ะครับวันนี้จะมีอะไรที่มีความสุขอีกนักเรียนมาโรงเรียนต้องมีความสุขความสุขนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่นักเรียนเกิดมาเลยนักเรียนเกิดมาเลยรู้ไหมตอนเกิดมานักเรียนทุกคนครับป.1ตอนเกิดมาเกิดเอาว้า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 ร้องอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่จำได้นะจำได้เหรอจำไม่ได้หรอกเพราะตัวเองร้องแต่ได้ยินน้องร้องไงใช่ไหมพอเราโตแล้วเราก็ยินน้องร้องร้องเอาว้าเอาว้าเอาว้าอย่างนั้นก็เรียกเด็กทารกใช่ไหมเด็กทารกเกิดมาใหม่ๆอยู่ในอ้อมกอดแม่เนี่ยวันแม่ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เห็นไหมเนี่ยทำให้เรานึกถึงคุณแม่นึกถึงคุณแม่เวลาที่เรานอนหลับเวลาที่เรานอนหลับคุณแม่จะทำไมเราอากอดกลอมกลอมแม่ได้ยินไหมกอดกอดนั่นแหละคุณแม่อยู่นี่แล้วก็ไหมโอ๋เหรอโอ๋ไงโอ๋กลอมใช่ไหมเฮกลอมใช่ไหมกลอมนี่บางคนคุณแม่กลอมไม่กลอมไม่เป็นเพลงอ่ะก็ได้ร้องไปเรื่อยๆเห็นคุณแม่กล่อมน้องไหมร้องไปเรื่อยๆโอ้ยนานนั่งนานไม่หลับสักทีชอบใจน้องไม่ยอมหลับคุณแม่ก็ใช่ไหมใช่ไปเจอแล้วนะโอ้คุณแ
คุณแม่กล่อมแล้วก็คุณแม่อารมณ์ดีนี่ไม่มีลูกเอาเอ้าที่ต่างว่าที่ต่าง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 เอ้าที่ต่างห่อไว้นี่เธออย่าหลับเลยทำตาไปเลยอย่าหลับแล้วเลยนานเท่าไหร่ก็ไม่หลับสักทีนี่แสดงก็เห็นเลยเอามาเธอมาลองนี่ทำแบบนี้ทำนี่เห็นหัวเราะอยู่สมมุติว่านี่นะน้องสมมติอุ้มน้องอุ้มน้องที่เห็นแม่น่ะแม่เขากล่อมน้องเขาอมกล่อมไงกล่อมไงน้องไม่หลับสักทีน้องไม่หลับสักทีนี่แล้วเธอนี่ถ้าแม่คุณแม่พกกล่อมนี่ถ้าเราหัวเราะอยู่งี้เราจะหลับไหมเนี่ยหลับไหมไม่หลับไม่หลับนะอ้าวกล่อมน้องที่ลองดิเยี่ยมมากครับผมเพื่อนหน่อยโอ้นี่หาไม่ยากนะลูกแม่ครับกล่อมไปเลยสำหรับคุณแม่ที่ร้องเพลงไม่เป็นไงแต่ถ้าคุณแม่ร้องเพลงเป็นนะนักเรียนใครเคยได้ยินคุณแม่ร้องเพลงเอาม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 าคุณแม่ร้องเพลงอ่ะลองนี่อ่ะกันน้องสมมุติว่าเธอได้ยินคุณแม่คุณแม่กล่อมยังไงอ่ะลองนี่ลองดิลองคุณแม่ร้องเป็นเพลงมีไหมอ่ะร้องว่าไงฮะแม่เราก็โอละเฮอ่ะแล้วไงแล้วไงกล่อมลูกน้อยนอนเปรแล้วอะไรจำไม่ได้ คุณแม่นะกล่อมน้องใช่ไหมแต่ตอนกล่อมเราจำได้ไหมจำได้นิดเดียวอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้ครูงงเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มงงแล้วเธอบอกจำได้นิดเดียวยังจำได้นะเกิดมาปั๊บคุณแม่ตั้งร้องไม่เป็นได้แต่เอ๊ะอย่างเดียวแต่คนร้องเพลงโอ้ลาหึกยินแน่ๆหลายคนได้ยินแสดงว่าได้ยินจริงเพราะว่าหัวฮัดนี่อย่าทำปล่อยๆที่จะหลับเหรอ ครูได้กล่อมนะทำตัวอย่างให้ดูหัวฮัดวัดโบสถ์นี่นักเรียนป.1 อย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับปลูกกระโพดสาลีไม่หลับสักที เสียงเริ่มเข้มขึ้นยามเมื่อผัวตกยากไม่ยอมหลับสักทีแม่ยายก็พลากลูกเคยหนีปลูกข้าวโพดสาลีต่อไปนี้จะโรยลาไม่หลับสักทีเอางี้ดีกว่าถ้าครูก่อนไปไม่มีหลับหรอกเพราะว่าครูเสียงดังต้องเสียงให้หวานหวานเสียงต้องหวานนะกล่อมเด็กเนี่ยอ่ะวันนี้เราว่ากันด้วยเพลงกล่อมเด็กนักเรียนฟังนะอย่าหลับนะเป็นตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กเอาอย่างนี้เราเอาภาคกลางก่อนภาคกลางก่อนเอาภาคกลางก่อนภาคกลางกันนะวันนี้ว่าด้วยเพลงกล่อมเด็กกล่อมเด็กกล่อมเด็กต้องไกวเพลงมีเพลงด้วยนะเพลงก็ไม่ยากเพลงไม่ยากเพลงนี่ไม่ยากเลยง่ายมากเมื่อกี้เป็นเด็กนะเดี๋ยวจะเป็นเพลงนะอ่ะมาฟังถ้าครูกล่อมเมื่อกี้ไม่มีลูกหลานไม่มีหลับเพราะครูเสียงดังครูว่าปลุกมากกว่าอ่ะฟังเสียงดูว่าเพลงที่เขากล่อมเด็กอ่ะเป็นยังไงแล้วมันเพลินขนาดไหนเพลงภาคกลาง